โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียกว่ามาตอบคำถามแล้วกันนะครับเพราะว่ามีน้องๆถามมานะครับว่าพี่มาร์คพี่ถ้าสมมติว่าผมเทรดเทคนิคนี้อยู่เทรดเทคนิคนั้นอยู่ผมควรเลือกกราฟเวลาจะเข้าเทรดยังไงดีแล้วเวลาเลือกกราฟได้แล้วผมควรจะเทรดเลยไหมหรือผมควรจะรอสัญญาณอะไรก่อนไหมหรือผมควรทำยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามนี้ให้นั่นเองนะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจของผมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็จะได้สิทธิพิเศษเข้ามาเรียนรู้เทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับจะได้เอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆนั่นเองนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วอย่าลืมไปเชื่อมต่อตัว Discord กับตัว YouTube ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเข้าไปเรียนไม่ได้นะครับตามนี้เลยนะครับโอเคป่ะเรามาดูกันเลยนะครับว่าถ้าเราเทรดเทคนิคนั้นเทคนิคนี้อยู่เราควรเลือกกราฟยังไงนะครับโอเคไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละเทคนิคที่เราใช้ควรจะเลือกเทรดในกราฟแบบไหนดีนะครับก่อนอื่นนะครับแต่ละเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเราต้องมาเช็คก่อนนะครับว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยจัดอยู่ในประเภทอินดิเคเตอร์ประเภทไหนนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยจะถูกแบ่งออกด้วยกัน2ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับก็พวกเส้น EMA นะครับพวกบอลลิเกอร์แบนหรือพวกอินดิเคเตอร์อะไรก็ตามนะครับที่มันมาวิ่งคู่กับกราฟโดยตรงเลยแบบนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเรียกว่าอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับต่อมานะครับออสซิเลเตอร์นะครับOscillator ก็คืออินดิเคเตอร์ประเภทที่มันเป็นหน้าต่างแยกนะครับเช่นตัว Stochastic หรือ RSI หรือ MACD นะครับที่มันอยู่ข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับที่มันมีหน้าต่างแยกออกมาแบบนี้นั่นเองอันนี้จะเรียกว่าประเภท Oscillator นะครับแล้วก็ต่อมาไลน์นะครับหรือว่าพวกเส้นต่างๆที่เราตีกับกราฟนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเส้นแนวนอนเส้นแนวรับแนวต้านหรือว่าเส้นเทรนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคอินดิเคเตอร์เนี่ยจะถูกแบ่งหมวดหมู่ออกมาตามนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าแต่ละอินดิเคเตอร์ของเราเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองเช็คดูก่อนนะครับโอเคคราวนี้พอเราเช็คแล้วนะครับว่าอินดิเคเตอร์ที่เราใช้อยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับก็ให้เรานะครับมาดูนะครับว่าแต่ละหมวดหมู่เหมาะกับกราฟแบบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับสำหรับตัวอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับเหมาะกับกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นั่นเองนะครับจะไม่เหมาะอย่างยิ่งในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ที่มันเป็นประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้ได้ดีในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้กราฟที่เป็นอินดิเคเตอร์ประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับจะพวกเส้น SMA EMA Parabolic Bollinger Band นะครับหรือว่าพวกเส้นอะไรก็ตามนะครับที่มันมาวิ่งคู่กับกราฟนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้ได้ดีในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ไม่ค่อยดีในกราฟที่วิ่งเป็นตัวไซด์เวย์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์นะครับแล้วก็ต่อมาออสซิเลเตอร์นะครับประเภทออสซิเลเตอร์เนี่ยใช้ได้ดีทั้งกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์แล้วก็ไซด์เวย์นะครับวิ่งใช้ได้ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะใช้ตัวออสซิเลเตอร์นะครับเวลาเปิดกราฟมาเนี่ยเจอกราฟเป็นไซด์เวย์หรือเจอกราฟเป็นเทรนด์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว RSI นะครับหรือว่าพวกตัวอินดิเคเตอร์อะไรต่างๆที่เราใช้กันปกติเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพกราฟแบบไหนเนาะทั้งเทรนด์แล้วก็ไซด์เวย์นั่นเองนะครับแต่อันนี้แอบบอกนิดนึงนะครับอินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์นี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ในกราฟที่เป็นไซด์เวย์กันแต่ก็ไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็
ไออินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์เนี่ยมันก็ใช้ได้ดีในกราฟที่เป็นเทรนเหมือนกันนั่นเองนะครับเหมือนกับประเภทอินดิเคเตอร์เทรนนั่นเองนะครับเผลอๆใช้ได้ดีพอๆกันกับอินดิเคเตอร์เทรนเลยนะครับส่วนใหญ่เขาก็เลยเอาไปใช้กันในเทรนมากกว่านะครับมากกว่าจะมาใช้ในไซด์เวย์นั่นเองนะครับถึงแม้อินดิเคเตอร์ประเภทออสซิเลเตอร์มันจะใช้ได้ดีทั้งเทรนแล้วก็ไซด์เวย์นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะไปใช้ในเทรนกันมากกว่าไซด์เวย์นั่นเองนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพถ้าเทียบดีๆแล้วมันก็แทบจะสู้กับอินดิเคเตอร์เทรนได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาไลน์นะครับหรือว่าพวกเส้นต่างๆนะครับที่เราเอามาไว้ตีกับกราฟนะครับอันนี้เหมือนกันกับออสซิเลเตอร์เลยนะครับก็คือใช้ได้ดีทั้งกราฟที่เป็นเทรนนะครับแล้วก็ใช้ได้ดีทั้งกราฟที่เป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับซึ่งการตีเส้นนะครับหรือว่าการใช้เส้นต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมาเนาะอาจจะพวกอีเลียดเวฟฮาร์โมนิกที่ใช้ฟิโบนัชชีหรืออาจจะเป็นแนวรับแนวต้านที่ใช้เส้นแนวนอนมาตีคู่กับกราฟนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับทฤษฎีต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมาเนาะซึ่งเทคนิคประเภทนี้นะครับที่เราได้ร่ำเรียนพวกทฤษฎีต่างๆมานี้นะครับอันนี้เนี่ยมันแทบจะใช้ได้ดีทั้งกราฟที่เป็นเทรนด์แล้วก็ไซด์เวย์เลยนะครับเพราะว่าในแต่ละทฤษฎีที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะสอนใช้ทฤษฎีนั้นๆในกราฟที่ทั้งเป็นเทรนด์และทั้งเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับมันเลยทำให้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีอะไรเนี่ยที่มันต้องตีเส้นหรือตีฟิโบนัชชีวัดอัตราส่วนฟิโบอะไรพวกนี้นะครับมันแทบจะใช้ได้ดีทั้งกราฟที่เป็นเทรนด์แล้วก็ไซด์เวย์เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ก่อนอื่นให้เรามาเช็คก่อนนะครับว่าเทคนิคที่เพื่อนๆใช้อยู่ในประเภทอินดิเคเตอร์เทรนด์ออสซิเลเตอร์หรือว่าไลน์นะครับหรือเป็นประเภทแบบทฤษฎีอะไรต่างๆที่ต้องมาตีเส้นวัดอัตราส่วนฟิโบหรือวัดฟิโบเองอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็มาดูก่อนนะครับว่าเทคนิคที่เราใช้เนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับแล้วคราวนี้เพื่อนๆน่าจะถามผมย้อนกลับมาอีกนะครับว่าเอ้ยพี่มาร์คพี่เวลาเทรดเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าไม่ได้ใช้เทคนิคใดเทคนิคนึงอย่างเดียวเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้อินดิเคเตอร์เทรนคู่กับออสซิเลเตอร์ก็ได้หรือบางทีเราอาจจะใช้อินดิเคเตอร์เทรนคู่กับไลน์ก็ได้หรือบางทีเราอาจจะใช้ประเภทไลน์หรือทฤษฎีอะไรต่างๆเนี่ยคู่กับอินดิเคเตอร์อีกทั้ง2รูปแบบนี้ก็ได้บางทีแบบเราเอาแต่ละอย่างมาผสมมารวมร่างกันก็ได้พี่มาร์คแบบนี้เราต้องเทรดในกราฟแบบไหนล่ะนะครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นสายผสมนะครับผมเรียกเป็นสายผสมแล้วกันนะผมเขียนผิดนะครับถ้าเราเป็นสายผสมนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์อย่างเดียวนะครับอันนี้ตามประสบการณ์ตรงนะครับเหตุผลเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าการที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์นะครับข้อดีเลยนะครับก็คือมันทำให้เราเห็นทิศทางที่กราฟจะวิ่งต่อไปชัดเจนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมันก็จะเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่าต่อไปกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อมากกว่าจะวิ่งลงนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะวิเคราะห์อะไรได้ง่ายนั่นเองนะครับหรือกับการถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเราก็จะเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่ากราฟต่อไปมีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้ค่อนข้างมากเวลาเราวิเคราะห์อะไรเนี่ยเราก็จะได้วิเคราะห์ได้ง่ายนั่นเองนะครับกับการเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วการที่เราเอาเทคนิคต่างๆมารวมร่างมาผสมกันเนี่ยบางทีถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจเทคนิคต่างๆเหล่านั้นแบบจริงๆบางทีการที่เราเอามาเทรดในไซด์เวย์เนี่ยไซด์เวย์กราฟมันค่อนข้างเหวี่ยงมันจะพลิกไปเป็นหน้าไหนก็ได้ซึ่งเราแทบไม่มีทางจะรู้ได้เลยแล้วยิ่งถ้าเราไม่เข้าใจเทคนิคอะไรต่างๆที่เรามาใช้เลยโอกาสที่เราจะขาดทุนแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันจะสูงมากๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตามประสบการณ์ตรงเนาะผมก็เลยมองว่าถ้าเราเป็นสายผสมนะครับก็เทรดในกราฟที่เป็นเทรนด์ดีกว่านั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเลือกกราฟนะครับถ้าเพื่อนๆใช้เทคนิคอะไรอยู่ก็ลองเอาวิธีการเลือกกราฟแบบนี้ไปปรับใช้กันดูได้นะครับแล้วคราวนี้พอเรารู้แล้วว่าเทคนิคที่เราใช้เราควรเลือกกราฟแบบไหนดีแล้วเวลาเราเปิดมาเจอกราฟแล้วเราเทรดได้เลยไหมเช่นแบบว่าสมมติเราเป็นสายผสมเราเปิดกราฟมาเจอกราฟที่แบบมันวิ่งเป็นเทรนเลยเนี่ยเฮ้ยเราเปิดมาเจอปุ๊บเราเทรดได้เลยไหมคำตอบก็คือยังนะครับเปิดมาเจอปุ๊บยังอย่าเพิ่งเทรดนะครับเหตุผลที่อย่าเพิ่งเทรดเพราะอะไรนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆรอให้กราฟวิ่งเข้าตามเงื่อนไขตามนี้ที่ผมกำลังจะบอกก่อนนะครับอย่างแรกนะครับถ้าสมมติกราฟวิ่งมาเป็นเทรนหรือวิ่งมาเป็นไซด์เวย์ก็ตามนะครับก็กราฟที่เข้าตามเทคนิคที่เราใช้เนาะ1กราฟต้องวิ่งมาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าเป็นเทรนก็ควรจะเป็นเทรนมาอย่างน้อยเนี่ย 3-4 ชั่วโมงแล้วหรือถ้าเป็นไซด์เวย์ก็ควรจะเป็นไซด์เวย์มาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยเพิ่งวิ่งได้ไม่นานนะครับอาจจะวิ่งเป็นเทรนได้แค่ชั่วโมงนึง2ชั่วโมงอยู่เลยกราฟมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะเห็นไหม
ันนี้กราฟเพิ่งวิ่งเป็นเทรนได้แค่ชั่วโมงนิดๆอยู่เลยนะครับทุกคนอันนี้9โมงเนาะแล้วก็ตรงนี้10โมงนะครับอันนี้11โมง11โมงอยู่แถวๆนี้นะครับอ่ะนี่นะเห็นไหมครับถ้ากราฟเพิ่งวิ่งมาเป็นเทรนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมครับเรามองอะไรแทบไม่ออกเลยนะครับว่าต่อไปกราฟจะวิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงแน่นอนทุกคนอาจจะคิดว่านี่คือเทรนขาขึ้นนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงหรือมองอีกนัยยะนึงนะครับเอ้ยมันก็อาจจะเป็นสวิงไฮของไซด์เวย์ก็ได้นะถูกต้องไหมครับเพราะว่าเนี่ยราคาตรงนี้ก็ย่อลงมาทำโลลึกพอๆกันกับโลเดิมเลยเห็นไหมครับลึกใกล้ๆเคียงกันกับตัวโลเดิมเลยเห็นไหมครับเนี่ยโลเดิมอยู่แถวๆนี้เนาะนี่เห็นไหมครับโลเดิมอยู่ตรงนี้โลใหม่อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้อาจจะไม่ใช่เทรนขาขึ้นก็ได้นั่นเองนะครับหรือกับการถ้ากราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับสมมติเป็นไซด์เวย์แค่ชั่วโมงเดียวอยู่เลยก็ยกตัวอย่างกราฟเดิมนะครับเห็นไหมอย่างตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็มองไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นเทรนขาขึ้นหรือไซด์เวย์เห็นไหมครับถ้ากราฟวิ่งมาเป็นไซด์เวย์แค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยเราก็ยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับว่าตกลงนี่คือไซด์เวย์จริงๆไหมมันไม่ใช่เทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงใช่ไหมมันยังมองอะไรไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับกับการถ้ากราฟวิ่งมาเป็นเทรนหรือว่าวิ่งมาเป็นไซด์เวย์อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงแล้วนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมครับตรงนี้คือบ่าย3นะครับแล้วก็ตรงนี้คือประมาณ2ทุ่มนะครับ2ทุ่มกว่า3ทุ่มนะครับเห็นไหมอันนี้กราฟวิ่งมาอ่ะรวมแล้วประมาณ 5-6 ชั่วโมงแล้วนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้า 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูประมาณ 3-4 ชั่วโมงดีกว่านี่นะครับแต่ถ้ากราฟวิ่งมาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเห็นไหมครับนี่นะฮะเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนเห็นไหมครับแบบนี้เวลาเราจะวิเคราะห์อะไรมันก็จะวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะว่าเราเห็นชัดเจนว่านี่คือเทรนนั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เป็นเทรนขาลงชัดเจนเนาะหรือกับการถ้าเป็นไซด์เวย์นะครับถ้าเป็นไซด์เวย์มาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงแล้วนะครับอย่างอันนี้ตี3นะครับตรงนี้คือตี3นะแล้วก็ตรงนี้คือประมาณ6โมงเช้านะครับนี่เห็นไหมฮะถ้ากราฟวิ่งมาเป็นไซด์เวย์แบบเนี้ยอย่างน้อยเนี่ยเห็นไหม3ชั่วโมงมันก็ทำให้เราเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่านี่คือไซด์เวย์เวลาที่เราจะเทรดในไซด์เวย์เราก็จะเห็นชัดเจนนั่นเองนะครับว่านี่คือไซด์เวย์นะเวลาวิเคราะห์อะไรเราก็จะได้วิเคราะห์ตามเทคนิคที่เราได้เรียนรู้มาได้อย่างเต็มที่แล้วก็อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยนะครับก็คือเงื่อนไขข้อแรกเราต้องดูกราฟก่อนนะครับว่ากราฟปัจจุบันที่วิ่งเป็นเทรนวิ่งเป็นเทรนมาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงหรือยังหรือถ้าเราใช้เทคนิคที่เน้นเทรนในไซด์เวย์ไซด์เวย์ปัจจุบันวิ่งมาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงหรือยังเพื่อให้เทคนิคที่เราใช้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เทรดในกราฟที่ชัดเจนที่สุดสำหรับณช่วงเวลานั้นๆเพื่อให้เราลดความเสี่ยงที่จะขาดทุนลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงื่อนไขสำคัญข้อแรกนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาเงื่อนไขสำคัญข้อที่2นะครับก็คือกราฟปัจจุบันที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนั้นควรจะมีสวิงไฮสวิงโลที่ชัดเจนนั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างไซด์เวย์ตรงนี้นะครับทุกคนว่าไซด์เวย์ตรงนี้เป็นไซด์เวย์ที่ชัดเจนไหมครับปกติเนี่ยไซด์เวย์ที่ชัดเจนจะต้องมีสวิงไฮสวิงโลวิ่งอยู่ในกรอบอย่างเห็นได้ชัดเจนถูกต้องไหมครับอันนี้มีสวิงไฮสวิงโลวิ่งอยู่ในกรอบชัดเจนไหมฮะก็ไม่เนาะแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไซด์เวย์ที่ดีมีคุณภาพเข้าใจนะครับคราวนี้ต่อมานะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนปกติเนี่ยถ้าเป็นเทรนขาขึ้นหรือเป็นเทรนขาลงสวิงไฮสวิงโลก็จะไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมครับเช่นถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก็จะมีสวิงไฮสวิงโลที่วิ่งไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆชัดเจนถูกต้องไหมครับอย่างเทรนขาลงตรงนี้มีสวิงไฮสวิงโลที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนไหมครับมีไหมฮะตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นเนาะว่าสวิงโลลดต่ำลงเรื่อยๆสวิงไฮก็ลดต่ำลงเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าเข้าตามรูปแบบของเทรนขาลงก็พอเทรดได้นั่นเองครับแม้ทรงมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ค่อนข้างเข้าพอสมควรก็พอเอามาใช้เทรดได้อยู่นั่นเองนะครับคราวนี้กลับกันนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นต้องมีสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วในตัวอย่างตรงนี้ทุกคนเห็นไหมครับกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้มีสวิงไฮสวิงโลที่ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆไหมครับที่ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆมีไหมฮะก็ถ้าเราสังเกตดีๆก็มีเนาะนี่นะครับสวิงโลตรงนี้ก็ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับนี่เนาะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสวิงไฮล่ะยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าอย่างนี้ก็สวิงไฮก็ยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีบางอันเนาะที่ลดระดับต่ำลงแต่ว่าอันต่อไปก็สูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็แสดงว่าเป็นเทรนขาขึ้นที่ค่อนข้างชัดเจนมีคุณภาพแล้วก็พอเทรดได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นั่นเองนะครับสวิงไฮสวิงโลต้องชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับมันต้องทำให้ภาพรวมของเทรนหรือไซด์เวย์เนี่ยเห็นชัดเจนว่านี่คือเทรนหรือนี่คือไซด์เวย์แบบนี้นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่า
สวิงไฮสวิงโลไม่ชัดเจนนะครับมันก็จะแปลว่าเทรนหรือไซด์เวย์ที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดนั้นมันก็อาจจะเป็นเทรนหรือไซด์เวย์ที่ไม่มีคุณภาพได้นั่นเองนะครับเวลาเราไปเทรดเนี่ยเราอาจจะเข้าใจเทคนิคเราดีเยี่ยมแล้วแต่ถ้ากราฟมันวิ่งได้ไม่ดีไม่มีคุณภาพมันก็จะทำให้เราขาดทุนได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเงื่อนไขข้อที่2และนี่เลยนะครับก็คือเงื่อนไขทั้ง2ข้อที่เพื่อนๆควรทำเวลาที่เพื่อนๆเจอกราฟที่เหมาะกับเทคนิคของเพื่อนๆแล้วนั่นเองนะครับเราใช้เทคนิคที่เหมาะกับกราฟแบบไหนนะครับเหมาะกับกราฟที่เป็นเทรนด์หรือเหมาะกับกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับเวลาเปิดกราฟมาแล้วเนี่ยควรจะให้กราฟเนี่ยวิ่งเข้าตามเงื่อนไขตามนี้ก่อนเพื่อให้เราลดความเสี่ยงลงเท่าที่เราจะทำได้เพื่อให้เราเนี่ยลดโอกาสขาดทุนลงไปด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเลือกกราฟให้เหมาะกับเทคนิคที่เราใช้เพื่อที่เราจะมาไว้ใช้ในตอนที่เราเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นะครับอันนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับแน่นอนว่าเนื้อหามันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเสริมอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เสริมกันมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าด้วยสำหรับเพื่อนๆที่มาเสริมให้กันนั่นเองนะครับก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยตอบคำถามข้อนี้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับหวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับโอเคครับผมก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ